สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับเป๊ปซี่ดีไหมล่ะแม่พี่เป๊ปซี่คะอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรจะลุ้นไปกว่าวันพุธที่จะถึงนี้แล้วค่ะครับผมเป๊ปซี่สมสุขสิทธิประดิษฐ์ครับกิติมาธารารัตนกุลค่ะต้นสัปดาห์นี้วันนี้ก็มีเรื่องมาวิเคราะห์มาคุยกับท่านผู้ชมนะครับค่ะเรื่องท็อปเลยก็ต้องเป็นเรื่องสดๆร้อนๆนายกอบจวันนี้น้องพิมพ์ก็จะมีมุมมองในหลายพื้นที่นะใช่ค่ะพี่ส่วนผมก็จะมาเติมที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งน่าสนใจแล้วก็เหตุการณ์ที่พะเยาเนี่ยน้องพิมพ์พี่ว่ามันก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกเหตุถึงความร่วมมือในอนาคตนะเขาจะมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเพราะพะเยาเนี่ยมันเป็นฐานของคุณธรรมนัสนะครับแล้วทีแรกเราก็คิดว่าคุณธรรมนัสส่งซึ่งก็ไม่ได้แบบนั้นนะครับคนส่งเนี่ยเป็นของธรรมนัสคือเป็นน้องชายคุณธรรมนัสอีกทีหนึ่งที่เป็นคนส่งเข้าไปซึ่งน้องชายเนี่ยเคยเป็นนายกอบจ.เก่าเนาะเขาก็เหมือนกับว่าหัวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณทางการเมืองอีกเรื่องนึงที่จะชวนคุยก็ต้องเมื่อวันศุกร์เนาะวันนั้นเราคุยกันตอนบ่ายสามแล้วก็สี่โมงนี่ทางก้าวไกลเขาก็มีแถลงข่าวตีปี๊บเคาะระฆังก็ประเด็นเก่าๆกำลังจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่เลยใช่แต่ว่าวันนี้ก็เอามาให้ดูรายละเอียดนะครับว่าสิ่งที่ก้าวไกลมโนเนี่ยครับแล้วอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมาช่วยข้อระฆังตีปี๊บด้วยเนี่ยครับมันมีข้อผิดพลาดอะไรมันมีความเข้าใจอะไรที่ไม่ตรงกันวันนี้เอามาดูให้เห็นจะจ๋านะครับว่าสิ่งที่ก้าวไกลพยายามต่อสู้เนี่ยแล้วหวังว่าในส่วนของพรรคโทษครับหวังว่าในส่วนของศาลดูเนี่ยครับจะยกคำร้องเนี่ยโอ้โหโอกาสนี่มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เนาะมีหน้าล่ะบรรดาแบบพลพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งก้าวไกลและก้าวหน้านี่แบบขอโทษนะคะตีปิ๊บดิ้นเหมือนน้ำร้อนลวกอ่ะพี่เป๊ปซี่ใช้คำนี้เลยน้ำร้อนลวกสุนัขไม่รู้พี่พูดนะพี่ไม่ได้พูดคือพลาดก็เป็นสถานการณ์ใช่ใช่พลาดมากคืออาจารย์สุรพลเนี่ยท่านไม่ธรรมดาไงใช่ไหมเป็นอดีตที่การบดีเป็นมือกฎหมายแล้วประเด็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายนี่มาเนี่ยครับเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่าเราก็ทำการบ้านเราก็ศึกษาข้อมูลทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีลงรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ยังมีความเห็นของสว.ส้มพันใหม่ค่ะที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าไงดับเบิลส้มเลยค่ะยุบไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลงชื่อกันค่ะห้ามศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองค่ะก็บอกไปเลยสิว่าห้ามยุบก้าวไกลแต่ถ้าเป็นพรรคอื่นยุบได้คือส้มพันใหม่เนี่ยเขาบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่มีอำนาจยุบพรรคการเมืองผมฟังแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยไปอยู่รูไหนมาเนี่ยอยู่รูเดียวกับก้าวไกลเพราะว่าก้าวไกลที่เสนอก้าวคอก็บอกศาลไม่มีอำนาจยุบพรรคการเมืองเพราะว่าพ.ร.ป.พรรคการเมืองปี2541นะครับที่ออกตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ย40นี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องบอกว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มเหนี่ยวเลยค่ะค่ะแล้วพ.ร.ป.พรรคการเมืองปี41เนี่ยเขามีข้อระบุไว้เลยครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจยุบพรรคการเมืองได้ในการกระทำความผิดอะไรบ้างมันไม่ใช่เพิ่งเกิด2560นะรัฐบาลเผด็จการอะไรที่คุณพยายามตีปิ๊บมันมีตั้งแต่ปี41แล้วครับแล้วกลุ่มส้มพันใหม่เนี่ยก็บอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการที่จะมายุบพรรคการเมืองอันนี้เราฟังแล้วเราก็งงเหมือนกันโทษนะพี่รัฐธรรมนูญปี40แล้วก็มีพ.ร.ป.ปี41เนี่ยค่ะจำได้ว่าตอนนั้นพรรคไทยรักไทย377เสียงอันนั้นชนะ19ล้านเสียงเนี่ยนะก็โดนยุบโดยศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าทุจริตการไปเอาพรรคเล็กมาลงสมัครให้เกิน 20% ต่อมาเนี่ยพรรคพลังประชาชนนั่นก็ไปขนกำนันจันจว่านะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมโรงแรมใครนั่นก็เอามาโกงเลือกตั้งเช่นเดียวกันก็ยุบก็มาจากศาลรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญถ้าจำไม่ผิดปี50ปี40 50เนี่ยค่ะจนกระทั่งโอเคพอลุงตู่ยึดอำนาจปุ๊บไอ้กฎหมายเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมามีและมากระทำกับพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลที่กำลังจะมีการตัดสินในวันพุธนี้ครับนี่พูดเหมือนเราเกิดขึ้นเลยคือเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันมีตามรัฐธรรมนูญ40ใช่ค่ะแล้วอำนาจยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี40ตามรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเรื่องสุดท้ายนะครับถ้าเวลาไปถึงเนาะเพราะว่าบางทีเราคุยแล้วมันติดลมอ่ะเนาะมันไม่ถึงแต่ว่าเรื่องสุดท้ายก็น่าสนใจนะครับนายกเศรษฐาไปเจอท่านอันวาอิบราฮิมนะครับที่สุไหงโกลกแล้วก็ข้ามไปรัฐกะลันตันน่าสนใจครับตรงเรื่องของการที่จะร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยครับ
มีการนั่งหารือกันเขาเรียกว่า 4i เนาะคุยกันจับเข่าคุยกันแล้วปัญหาหนึ่งที่คุยกันก็คือปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับที่นายกเศรษฐาเนี่ยก็มีการร้องขอให้ทางมาเลเซียนี่ช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะตราบที่ยังมีการก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยนักลงทุนมันก็ไม่กล้าไปนะใช่ค่ะใช่ใช่ประเด็นหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะมานั่งคุยกันกับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็ไปทักทายก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าประเด็นที่เราเตรียมกันไว้นี่แอบไปอ่านกันเขามีการสนทนากันค่ะท่านหนึ่งบอกว่ามาเปล่ามาแววมาแววไม่มาแล้วมั้งใครมาคะขออนุญาตรู้เรื่องคนหนึ่งคุณโอ๋นนท์บอกวันนี้ว่างทั้งวันปวดทั้งวันไม่ทราบใครเหมือนกันนะแล้วก็ทักทายนะคะคุณสมชิดคุณฉัตรชัยหัวหน้าชั้นราวคุณสุกัญญาคุณโอ๋นนท์นะอ้าวคุณโอ๋นนท์มาคนที่ห้าเลยคุณธนกรคุณธรรมพรคุณสุพรรณีคุณชัญญาคุณอังสนานะคะคุณทุนที่อ่านไม่แน่ใจอ่ะรัตนภักนะคะรัตนภาคนะคะสวัสดีด้วยคุณธนเวศนะคุณเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคุณทิติยาคุณสวิตเซอร์แลนด์สตูดิโอ33นะคะทักทายแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยอย่าลืมช่วยเรากดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเปิดการมองเห็นนะพอตอนนี้ก็จะ 250,000 นะใช่ค่ะก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็การกดไลค์เห็นชอบเนาะค่ะแล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะเปิดการรับรู้มากขึ้นนะครับอันนี้เราก็เป็นช่องทางออนไลน์ที่ก็ต้องอาศัย FC เนาะในการขับเคลื่อนนะครับพี่เป๊ปซี่มีคนถามมาค่ะว่าคุณสุพรรณีถามมาว่าเหลี่ยมยังอยู่ไทยไหมคะอ้าวไม่อยู่ไทยแล้วไปไหนอยู่ไหมคิดว่าหลบหนีเหรออยู่ๆไปช่องทางธรรมชาติได้มั้ยอ๋อจริงๆมันยังไม่มีสถานการณ์ที่ต้องไปนะแต่ว่าที่เขาขออนุญาตศาลอันนั้นก็ไม่มีสถานการณ์ต้องไปนะพี่แล้วจะมาอยู่ดีๆขออนุญาตศาลแล้วก็ในโลกโซเชียลนี่ก็ไปโพสต์กันนะครับบางทีผมอ่านแล้วผมก็งงๆอันนึงที่ไปแชร์กันโดยไม่มีที่มาที่ไปนะก็คือบอกว่าเมาวายแล้วก็พูดจาหมิ่นจาบจ้วงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเลยต้องหนีผมก็ฟังดูบอกเอาแล้วยังไงอ่ะแล้วหนีไปแล้วมันยังไงคือบางทีในโลกโซเชียลนี่มันอะไรก็ไม่รู้ไงใครจะเต้าข่าวไม่ได้อ่ะเพราะนั้นก็อย่าเราฟังไว้แต่ว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปน้ำหนักประเด็นของคุณทักษิณเองเนี่ยครับพูดกันเยอะแยะเหตุผลที่จะไปสารพัดนะครับคือ112เนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยแล้วมันไม่มีเหตุผลต้องหนีแล้วก็เรื่องทหารจะเป่าแตรนอนมันก็ไม่มีเหตุผลเราก็พูดหลายทีนะว่ามันไม่มีอะไรการกระทำอะไรที่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายกองทัพยังไม่มีอะไรเลยประเด็นนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับส่วนเรื่องในสัปดาห์หน้าเรื่องของทางนายกเศรษฐาจะไปอย่างไรก็เป็นไปตามกระบวนการที่มันมีอยู่เนาะคุณเศรษฐาไปก็ต้องเป็นอุ้งอิงมาถ้านายกอดีตนายกทักษิณนี่เขาไม่ให้คุณอนุทินมาคุณอนุทินเขาก็แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าพรรคเขาอยู่ลำดับ2เนี่ยก็ไม่ดิ้นรนในการที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งแต่ว่าข่าวลือก็อย่างว่านะครับการเมืองมันก็ลือกันเยอะแยะถ้ามีต้นทุนเข้าใจการเมืองเนี่ยมันก็จะมองด้วยความระมัดระวังเนาะไม่ตื่นตระหนกอะครับคืออย่างนี้ครับพี่เป๊ปซี่คนเขาไม่ใช่คนหรอกนักข่าวเขาจับสัญญาณคุณอนุทินได้ว่าไอตอนตั้งแต่เขาใหญ่มาจนรางน้ำแล้วก็กัญชาสำเร็จเนี่ยแล้วออร่ามันจับเนี่ยแกแบบแหมดูแบบยิ้มดูแบบอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บถึงได้บอกว่าเอ้ยเราเนี่ยได้71คะแนนเองและทุกอย่างไปตามขั้นตอนแล้วนายกสำรองก็แปลว่าไม่ใช่ตัวจริงคือดูท่าทีเนี่ยเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะคนก็เลยคาดเดากันว่าเอ๊ะไปทราบอะไรมาไหมคำวินิจฉัยจะเป็นคุณกับคุณเศรษฐาหรือเปล่าซึ่งก็ไม่เป็นคุณนะคะเพราะถ้าคุณไปรู้อินไซด์หรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยเนี่ยศาลจะกระทบได้นะถูกไหมครับเพราะว่าประเด็นเรื่องใครจะมาอะไรเนี่ยครับ คือทางการเมืองเนี่ยมันยังเป็นเพื่อไทยเป็นหลักเนาะใช่ส่วนคุณอนุทินนั่นก็ต้องบอกว่า สื่อเนี่ย ก็พยายามสร้างประเด็น แล้วก็บอกว่าเนี่ยมาแรงมาอะไรคือถ้าคุณทักษิณไม่ไฟเขียวเนี่ย มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยในส่วนของพรรครัฐบาลนี่นะครับความขัดแย้งที่มีต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไร ในเรื่องนี้เพราะตอนคุณนายกไปลงไปใต้แล้วกลับมากับคุณอนุทินเนี่ยนั่ง คุยกับนักข่าวบนรถก็ยังยืนยันตัวเลข314นะค่ะใช่ซึ่งก็เป็นตัวเลข11พรรคนะครับ11พรรคการเมือง314ครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูการเลือกตั้งนายกอบจค่ะเมื่อวานเนี่ยเลือกกัน3จังหวัดนะคะอยุธยาพะเยาแล้วก็อ่างทองก็ปรากฏว่าทั้ง3ที่เนี่ย
บ้านใหญ่ชนะหมดเลยใช้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าก้าวไกลหรือก้าวหน้าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ฟ้องไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวโดยตรงแต่เกี่ยวทางลับนะคะไม่ได้ส่งในนามพรรคเนาะใช่แต่ว่าสนับสนุนไหมอันนี้น่าจะ 100% ดูอยุธยาสิคะนายกอุตอนแรกเขาใช้ชื่ออะไรก้าวหน้าเลยพี่ปรากฏเมื่อวานนี้ทั้ง3จังหวัดเนี่ยบ้านใหญ่ชนะหมดเลยนะคะที่แรกพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็ไม่ตรงกับที่เคยมีสื่อวิเคราะห์เอาไว้ว่า คนเบื่อเจ๊สมทรงคนเบื่อซ้อสมทรงแล้วก็น่าจะเปิดโอกาสให้นายกอุคือวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ได้ลองทำงานบ้างเพราะว่าอันนั้นก็ชัดเจนอันเนื่องมาจากว่าก้าวไกลเนี่ยมีสสของเป็นพื้นที่สสของก้าวไกลนะคะจังหวัดอยุธยาแต่ท้ายที่สุดคือพี่คะแนนห่างกันเยอะมากคือทิ้งขาดเลยอะค่ะทิ้งกันแสนหนึ่งใช่ก็ซ้อสมทรงได้ไป 215,400 กับอีก4คะแนนพักไหนอันนี้ไม่ได้อิสระใช่ไหมค่ะแต่ว่าลงอิสระลงอิสระค่ะก็เป็นที่รู้กันแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนเคยอยู่เพื่อไทยค่ะครับซ้อสมทรงเนี่ยเคยอยู่เพื่อไทยแล้วก็ลูกหลานว่านเครือต่างๆเนี่ยลงในนามพักเพื่อไทยแต่ตัวซ้อเองเนี่ยก็เคยเป็นหัวคะแนนให้คุณมนตรีพงพาณิชย์โอ้ชื่อนี้คือหายไปนานมากเลยนักข่าวรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วมั้งคะพี่เป๊ปซี่ใช่ใช่คุณมนตรีนี่ก็เป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคกิจสังคมแล้วก็อยู่อยุธยานะครับบทบาททางการเมืองนี่โดดเด่นเป็นเจ้านายของคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมทย์ในส่วนของพรรคกิจสังคมนะครับใช่ค่ะคุณสมทรงเนี่ยเป็นหัวคะแนนแบบตัวบะเอกเลยอ่ะให้คุณมนตรีแล้วก็ครั้งนี้แกลงอิสระแต่ใครก็รู้ว่าแกมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสีน้ำเงินไอ้ตอนพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่นะคะที่ตอนนั้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปรากฏดาบหักอ่ะครับซ้อสมทรงเนี่ยเป็นคนที่เอาขนมชื่อดังของอยุธยาไปให้ลุงตู่ไปอยู่ข้างลุงตู่ก็แปลว่าคือแกก็คงผูกสัมพันธ์กับทุกพักนะพี่ครับครั้งนี้ก็ชนะไปขาดลอยค่ะอีกพักหนึ่งอีกที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งเอาขึ้นมาเอาที่จังหวัดชัยนาทคุณจิตธนายิ่งทวีลาภาคนนี้เป็นพี่สาวของอดีตนายกอบจคนเดิมนามสกุลนาคาใสคุณอนุสรนาคาใสอนุสรลาออกแต่นามสกุลนาคาใสนะคะพี่ต้อยอันนี้ที่ฉันเรียกตามเรียกตามคนนั้นแล้วก็เธอโพสต์ขอบคุณแบบขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลงให้พี่ต้อยนะคะก็คือเป็นคนในบ้านใหญ่นั่นแหละแต่เป็นพี่สาวนาคาใสตอนนี้ก็อยู่พรรครวมไทยสร้างชาติอนุชานาคาใสใช่ไหมครับก็อยู่กับคุณสมศักดิ์มาก่อนเนาะใช่แล้วก็เที่ยวนี้ก็สู้กับส้มเหมือนกันใช่ค่ะคะแนนเท่าไหร่ครับห่างกันก็ไม่เยอะมากนะพี่สองหมื่นเนาะก็เกือบสองหมื่นหกหมื่นสามกับ45,000นะคะแต่จังหวัดพะเยาเจ้าพะเยาเจ้าน่าสนใจมากคนที่ชนะค่ะนายธวัชสุทธวงศ์ใช่ได้ไป107,000เดี๋ยวรูปขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนคุณแพ็คอันนี้เป็นภาพเดี๋ยวขอภาพนิ่งก่อนได้ไหมส่งภาพนิ่งให้ดูแบบภาพนิ่งอะภาพนิ่งภาพนิ่งที่ใส่เสื้อพลังประชารัฐคุณธวัชสุทวงศ์เนี่ยครับก็เป็นคนของคุณธรรมนัสเนาะใช่ค่ะแล้วก็ในการเลือกตั้งปี62เนี่ยเขาลงในนามพลังประชารัฐลงเขต2นี่ๆก็ตอนนั้นคุณก็ตอนนี้คุณธรรมนัสก็ยังอยู่พลังประชารัฐใช่ๆครับใช่อันนี้ลงตอนปี62นะครับลงเขต2สู้กับคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณแพ้สิวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยก็เป็นเบอร์ใหญ่ของเพื่อไทยนะครับในจังหวัดพะเยาครั้งนั้นเนี่ยคุณวิสุทธิ์ชนะแต่เที่ยวล่าสุดปี66นี่คุณวิสุทธิ์นี่ไปลงบัญชีรายชื่อแล้วคุณธรรมนัสนี่กวาด3คนในจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ในส่วนของคุณธวัชเนี่ยเที่ยวนี้ลงเพื่อไทยแต่เป็นคนของธรรมนัสแล้วพลังประชารัฐไม่ส่งมันบอกความหมายทางการเมืองโอ้โหชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นพันธมิตรกันในเรื่องของการร่วมมือทางการเมืองนะครับอันนี้ก็ส่งสัญญาณบอกไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับบอกลุงป้อมเหรอเพราะว่าลุงป้อมเนี่ยถ้าสุขภาพท่านไม่ได้นะเพราะว่ามันอีก3ปีเนาะใช่ค่ะแล้วสุขภาพท่านต้องยอมรับนะครับว่าท่านไม่แข็งแรงเท่าที่ควรค่ะถึงแม้ใจยังสู้เนี่ยแต่ว่าถ้าพละกำลังร่างกายไม่ได้เนี่ยเกิดท่านวางมือนะครับคาดเดาได้เลยครับคุณผู้กองธรรมนัสนี่น่าจะกลับเพื่อไทยเพราะว่าเยื่อใยที่มีต่อกันแล้วก็คุณธรรมนัสนั้นกับทางในส่วนของอันนี้เป็นภาพสุขที่แล้วที่คุณอุ้งอิงนะครับขึ้นไปช่วยหาเสียงแหมรูปนี้ไม่มีคุณธรรมนัสอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่บอกถึงความร่วมมือทางการเมืองนะครับของคุณธรรมนัสที่เติบโตทางการเมืองมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะได้โควต้าสลากกินแบ่งในช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลใช่แล้วตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยคลังก็เป็นคนในส่วนของเพื่อไทยตอนนั้นที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะค่ะ
ก็เขามีเรื่องสอบกันอยู่ที่ปปช.นะคะไอ้โควต้าของคุณธรรมนัสเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเป็นนอมินีไหมที่บอกว่าโอนเนี่ยทำไมยังมีเงินโอนเข้าบัญชีอยู่แล้วก็มาจากธุรกิจไอ้เรื่องเกี่ยวกับนี่แหละค่ะหวยเหยนี่แหละค่ะพี่เปปซี่ไม่ใช่แค่เป็นพันธมิตรกันหรอกคนก็มั่นใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าสมมติยุบสภาคุณธรรมนัสย้ายกลับไปอยู่เพื่อไทยอย่างแน่นอนอ๋อก็ต้องคือต้องดูบทบาทของประชาชาติไอ้ของพลังประชารัฐก่อนนะครับบทบาทของลุงป้อมนะครับถ้าลุงป้อมวางมือเนี่ยเป็นพัชรวาทมาแทนนี่ผมว่าไปต่อไม่ได้เพราะว่าบารมีทางการเมืองไม่เหมือนกันนะลุงป้อมพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์โอ้โหทางการเมืองศักยภาพนะครับไม่เฉพาะในกองทัพนะครับทางการเมืองนี่ถือว่าไม่ธรรมดาคอนเนคชั่นนี่มากมายแต่ว่าถ้าท่านไม่เล่นเนี่ยผมว่าธรรมนัสไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าท่านวางมือคนที่จะมีบารมีขึ้นมาอย่างลุงป้อมได้ในพลังประชารัฐไม่เห็นเลยนะแล้วคุณสันติพร้อมพัฒน์ที่อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับก็คงจะกลับเพชรบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าการเลือกตั้งที่พะเยาเนี่ยครับมันส่งสัญญาณบอกชัดเจนถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นในเรื่องของนายกอบจ.เที่ยวนี้และที่ต้องดูนะครับอบจ.เชียงใหม่จะออกอย่างไรน่าสนใจมากครับเพราะอบจ.เชียงใหม่นั้นก้าวไกลนี่เต็มเหนียวเลยมั่นใจมากไหมอะพี่แล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่เพื่อไทยนี่แพ้หลุดลุ่ยนะใช่ใช่หลุดมาได้คนเดียวมั้งใช่บ้านเดียวบ้านเดียวหลุดมาได้ก็คุณรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับคุณอะไรท่านมีช่วยคลังของเพื่อไทยดูนึกชื่อไม่ออกจุลพันธ์อาวิวัฒน์กำลังหน้าคุณเป่าภูมิลอยมาเพราะว่าในส่วนของทางก้าวไกลเนี่ยกวาดไปเกือบหมดมีพลังประชารัฐทีหนึ่งเพราะนั้นเลือกตั้งนายกอบจ.เที่ยวนี้เพื่อไทยก็หน้าที่จะต้องกู้ชื่อคืนก็สมควรนะให้คุณสามารถแกแฮชแท็กด่านะอยู่ที่ละพักแกด่าคุณธรรมนัสไงคือตัวนะอยู่พลังประชารัฐแต่ใจและทุกอย่างเนี่ยไปรวมกับทางเพื่อไทยเขาหมดเลยแต่คุณสามารถในช่วงที่ผ่านมานี่โลโปรไฟล์ไปไหมเงียบไปไหมเงียบไปเลยเงียบไปเลยแม้จะมีรายงานข่าวว่าลุงป้อมจะไปเซ็งพักให้คุณสามารถก็ตามอะค่ะไม่ได้บารมีทางการเมืองคุณสามารถมันไม่ได้หรอกศักยภาพคนนี้ยังไงก็ไม่ได้นะคือทางการเมืองนี่ประสบการณ์เรื่องนึงนะครับจ้ะเสบียงนี่อีกเรื่องนึงประสบการณ์ทางการเมืองผมว่าสำคัญมากคุณสามารถนี่ลีลาอาจจะได้นะครับแต่ว่าจะไปตั้งพรรคขับเคลื่อนเองเนี่ยโอ้โหผมว่าใครก็ตามที่จะตั้งพรรคการเมืองนี่ต้องคิดหนักนะครับแล้วก็ความผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมายุทธวิธีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าพรรคการเมืองในปีของลุงตู่เก่านะครับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอะไรเนี่ยหรืออย่างคุณกรณ์เองก็ต้องทบทวนนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังคิดว่าต่างคนต่างโดดเด่นแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองสู้ก็จบข่าวแบบที่เกิดขึ้นครับเพราะคะแนนนี่มันจะกระจายเลยนี่แต่มีคนนึงไม่พอใจผลการเลือกตั้งนายกอบจค่ะเพราะว่าแพ้รวดเลยชื่ออมรัตน์โชคประมิตรกุลค่ะพี่เป๊ปซี่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ใน X บอกว่ากลายเป็นว่าซื้อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประหยัดและสะดวกกว่าซื้อเสียงแล้วก็แฮชแท็กเลือกตั้งท้องถิ่นพูดจาแบบนี้นี่มันมีข้อมูลไหมเนี่ยกกต.ควรฟ้องนี่นี่กล่าวหาเลยนะใช่ถือว่าเป็นการกล่าวหาเลยนะครับเพราะว่าคุณอมรัตน์เองก็ชัดเจนนะเนาะเขาก็อยู่เคลื่อนไหวตลอดช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพอถึงเวลาแล้วอาจจะบอกว่าไม่ได้พูดอะไรในลักษณะนี้แต่ว่านี่เขาโพสต์ในโพสต์เองนี่ไงโพสต์เมื่อวันที่4สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ไงคือพอแพ้ปุ๊บอะค่ะก็บอกเลยอะว่าซื้อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับคือตัวเองไม่ได้ซื้อหรอกก็ซื้อแต่ซื้อสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมอะมีคนพูดแบบนี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะถ้าพิมพ์เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเป็นกกต.เนี่ยพิมจะฟ้องคุณอมรัตน์นะถ้าไม่มีหลักฐานมาสู้เพราะนี่คุณกำลังกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐนะอย่าคิดว่าพูดไปเรื่อยพูดไปแล้วไม่มีใครสนใจฉันเป็นเกรียนแก่ๆคนนึงไม่ได้เคยเป็นถึงอดีตส.ส.มีหลักฐานก็เอาไปร้องกกต.สิเอาไปร้องตำรวจสิถ้ากล่าวหาอย่างเงี้ยเกรียนคีย์บอร์ดที่ไหนก็พูดได้ถูกไหมคะพี่ ไปเตรียมตัวเรื่องยุบพรรคดีกว่าไหมอมรัตน์แล้วคะแนนเนี่ยมันทิ้งกันเป็นจ่ายไงเกินครึ่งจ่าอะไรเงี้ยนะครับจากตรงนี้ไปนี่เราก็ไปในส่วนของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับค่ะตอน4โมงเย็นศุกร์ที่แล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยเอามาวิเคราะห์กันหน่อยเพราะว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลสื่อสารนะครับผ่านทั้งคุณชัยธวัฒน์คุณพิธาเนี่ยครับผมว่ามันก็แผ่นเสียงตกล่องแหละก็พูดซ้ำๆใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องออกมาขยายความให้เห็นนะครับว่าประเด็นที่คุณชัยธวัฒน์พยายามชี้แจงเนี่ย
ว่ากกต.นี่ทำผิดขั้นตอนเนาะไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับหลังจากที่เห็นว่ามีการร้องกล่าวหาในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับว่ามีการกระทำล้มล้างการปกครองแล้วก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญเลยโดยที่ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วคุณชัยวัฒน์เนี่ยครับก็อ้างถึงในส่วนของระเบียบการเลือกตั้งระเบียบของทางกกต.นะครับในเรื่องของการพิจารณาไต่สวนของทางกกต.เนี่ยซึ่งอันนี้ก็พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของการที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยทางนายทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เป็นประเด็นที่คุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโต้แย้งนะครับขึ้นมาหักล้างนะครับแล้วพยายามจะสื่อสารบอกว่าการที่กกต.ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนก่อนเนี่ยครับตามระเบียบของกกต.เนี่ยถือว่าเป็นการทำผิดขั้นตอนนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงเคลียร์ให้เคลียร์ครับกับท่านผู้ชมรายการของเราเนี่ยครับให้เห็นว่าสิ่งที่ก้าวไกลเนี่ยพยายามสื่อสารเนี่ยในข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับก็ไปดูระเบียบของกกต.นะครับว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาของกกต.ถ้ามีการร้องในเรื่องยุบพรรคเนี่ยครับขั้นตอนจะต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอกราฟิกเนาะในส่วนของระเบียบของกกต.นะครับเป็นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองนะคะข้อ5เน้นย้ำนะว่าเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองนะคะครับปี2566ค่ะข้อ5อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะคะขยายเฉพาะหน้า1เนาะทีมงานขยายเฉพาะหน้า1ข้อ5เนาะข้อ5ข้อ5บอกว่าอย่างนี้เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองพรรคใดกระทำตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ให้นายทะเบียนมอบหมายให้พนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ามีข้อเท็จจริงพฤติการพยานหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอจะรับไว้ดำเนินการหรือไม่ให้แล้วเสร็จภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบหมายครับแล้วก็ข้อ6กลับไปใหม่ไปข้อ9เลยก็ได้ข้อ9นี่จะเป็นสรุปเลยข้อ9โอเคข้อ9บอกว่าพอนายทะเบียนพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดเนี่ยทำผิดตามมาตรา92แห่งพ.ร.ป.พรรคการเมืองปี60ก็ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบตามความเห็นของนายทะเบียนให้ยกคำร้องหรือยุติเรื่องแล้วแต่กรณีแล้วก็จะแจ้งผู้ร้องให้ทราบอันนี้คือกรณีไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบตามนายทะเบียนแต่ถ้าเห็นชอบก็ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ให้ส่งเรื่องให้นายทะเบียนดำเนินการเพิ่มเติมให้ครบถ้วนคณะกรรมการที่ว่าก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกไหมคะถ้าจำที่คุณแสวงเคยอธิบายได้ว่าคณะกรรมการกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยเป็นคนละหน่วยงานกันไม่ได้มีผลผูกพันใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมาสอบเรียบร้อยแล้วเห็นว่าอ้าวมีมูลที่ว่าเรื่องการยุบพรรคก็คือคำวินิจฉัยของศาลที่ 3/67 ถูกไหมคะพี่ครับอันเนี้ยเป็นการสอบเป็นพยานหลักฐานต่างๆที่ครบถ้วนอ้าวมีมูลก็ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับนายทะเบียนก็จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพินิจพิจารณานั่นเองครับซึ่งระเบียบที่ว่าเนี่ยครับที่คุณพิมพ์อ่านไปเมื่อกี้นะครับเขาเน้นในเรื่องของนายทะเบียนคำว่านายทะเบียนเนี่ยก็คือท่านนี้แหละครับคุณแสวงบุญมีนะครับแล้วก็เป็นเลขากกต.ในระเบียบการพิจารณาของกกต.เนี่ยที่ทางก้าวไกลหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นข้อต่อสู้นะครับพูดในส่วนของนายทะเบียนแต่ว่าในพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะครับที่เป็นกฎหมายที่ในเรื่องเกี่ยวกับการร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีการยุบพรรคนะครับมาตรา92นะครับเดี๋ยวขอกราฟิกนะครับพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคือจะเห็นนะครับความแตกต่างนะครับก็คือสิ่งที่ก้าวไกลอ้างถึงระเบียบข้อปฏิบัติของทางกกต.เนี่ยเขาพูดถึงนายทะเบียนนะครับก็คือเลขากกต.แต่ว่ามาตรา92เนี่ยที่กกต.ใช้มาตรานี้แหละครับในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็คือเมื่อคณะกรรมการกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ที่พิมพ์พูดไปถึงเมื่อกี้นะครับว่ามันมีคำพิพากษาที่ 3/2567 นะครับก็คือวันที่31มกราคม2567
ที่ระบุว่าในส่วนของก้าวไกลเนี่ยครับมีการกระทำล้มล้างและสั่งให้ยุติการกระทำเนี่ยครับกกต.เนี่ยก็ไปมองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้กกต.เนี่ยครับยื่นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นนี้นะครับถ้าดูจากการชี้แจงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเหมือนกับว่าในส่วนของคุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยเข้าใจผิดว่านายทะเบียนเนี่ยกับกต.เนี่ยครับคือคนเดียวกันนะครับซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันเลยแล้วประเด็นนี้คุณแสวงบุญมีเนี่ยเคยชี้แจงหรือมีกราฟิกนะครับของคุณแสวงบุญมีคุณแสวงบุญมีเนี่ยเคยชี้แจงประเด็นนี้ไว้แล้วนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าทั้งกกต.เนี่ยแล้วก็นายทะเบียนเนี่ยเป็น2 องค์กรที่แตกต่างกันนะครับภารกิจเนี่ยไปคนละทางแต่ว่าทั้ง2 องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อให้มีการยุบพรรคการเมืองได้คืออย่างนี้นะคะการยุบพรรคตาม92หรือ93เนี่ยเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเสนอยุบคือมี2 องค์กรที่เสนอยุบได้1กกต. 2นายทะเบียนพรรคการเมืองและที่สำคัญขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันนะคะแต่ละองค์กรก็เป็นอิสระต่อกันคือพูดง่ายๆถ้าแปลคือต้องแปลเข้าใจสักนิดนึงกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นคนละหน่วยงานกันใช่คนละองค์กรเป็นคนละองค์กรและเป็นอิสระต่อกันอาจเทียบเคียงได้กับการพ้นสมาชิกภาพของส.ส.หรือว่าการพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรีนะคะครับอันนั้นก็ให้อำนาจหลายองค์กรไปยื่นร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ส.ส.เข้าชื่อกันก็ได้กกต.ก็ยื่นได้คือพูดง่ายๆเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ขึ้นต่อกันและแต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจยุติเรื่องก็ได้เพราะว่ายื่นไปแล้วไม่งั้นก็จะเป็นการยื่นซ้ำใช่ครับประเด็นที่เราทวงกันนะพี่ใช่ใช่เพราะประเด็นนี้ใช่ประเด็นที่คุณพิมพ์อ่านเนี่ยครับคุณแสวงบุญมีเนี่ยชี้แจงชัดเจนมากนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามาตรา92เนี่ยเป็นเรื่องของกกต.กกต.นี่ก็มี7คนใช่ค่ะเป็นคณะกรรมการนะครับส่วน93เนี่ยเป็นเรื่องของนายทะเบียนค่ะแล้วระเบียบที่พรรคก้าวไกลอ้างถึงนะครับแล้วก็อาจารย์สุรพลเนี่ยครับก็ออกมาดีเฟนต์ในประเด็นนี้ด้วยนะครับชี้แจงตรงเนี้ยก็คืออาจารย์สุรพลก็มองว่ามันย้อนแย้งกันเนาะใช่คือ92นี่เป็นช่องทางที่ยื่นได้เลยแต่93นี่ให้มีการตั้งกรรมการแต่ความแตกต่างที่อาจารย์สุรพลไม่พูดถึงนะครับก็คือมาตรา92เนี่ยเขาบอกว่ากกต.เนี่ยยื่นเรื่องถึงศาลนูนได้ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้แต่นี่ในความเห็นของอาจารย์สุรพลเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องประเด็นการมีหลักฐานในสิ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีการกระทำในลักษณะล้มล้างการปกครองอันนี้ครับเป็นข้อกฎหมายที่คุณชัยธวัฒน์ก็ยังออกมาพูดก็คือพูดซ้ำเมื่อวันศุกร์นะครับประเด็นนี้ก็เลยเราก็ต้องมาชี้แจงให้เห็นโดยเอาในเรื่องระเบียบของกกต.นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าระเบียบกกต.เนี่ยมันพูดถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องกกต.แล้วประเด็นนี้นี่จริงๆมันไม่น่าที่จะเข้าใจยากเนาะแต่พออาจารย์สุรพลท่านออกมาเนี่ยครับแล้วสนับสนุนประเด็นนี้นะครับเห็นว่า92กับ93เนี่ยมันมีอะไรที่มันขัดแย้งกันก็เลยเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ในวันพุธนี้แหละครับศาลรัฐธรรมนูญนี้ก็จะให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ก้าวไกลเนี่ยครับเชื่อว่ากกต.ไม่มีอำนาจเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะหักล้างในเรื่องนี้อย่างที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในประเด็นนี้หรือไม่นะครับค่ะเนี่ยมี FC ของเราบอกว่าคุณพิธาออกอากาศสดอยู่อีกช่องหนึ่งด้วยช่วงนี้จะดิ้นเป็นพิเศษหน่อยก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอีกประเด็นนึงนะน้องพิมท่านผู้ชมครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือการที่กกต.เนี่ยอธิบายความข้างเดียวมาตลอดเลยค่ะพยายามจะบอกว่าปี53นะครับมีการเสนอยุบพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโดยตอนนั้นก็เป็นพรป.พรรคการเมืองนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะยุบพรรคแล้วครั้งนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องในการยุบพรรคก้าวไกลก็ตีกินบอกว่าตอนที่ยกคำร้องตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็เหมือนกับเที่ยวนี้นะครับก็คือกกต.ไม่มีอำนาจปรากฏว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยครับออกมาพูดเรื่องนี้หลายครั้งคนที่ออกมาชี้แจงเนี่ยคือคุณนิพิธอินทรสมบัติท่านเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับและท่านก็มาชี้แจงว่าสิ่งที่ก้าวไกลบอกว่าเมื่อปี53นั้นศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องเนี่ยเพราะกกต.ไม่มีอำนาจเนี่ยครับ
คุณนิพิษก็มาชี้แจงนะครับบอกว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ก้าวไกลเนี่ยอธิบายแล้วก็คุณนิพิษก็บอกว่าในปี53เนี่ยการที่จะยุบพรรคการเมืองเนี่ยครับนายทะเบียนจะต้องเสนอความเห็นให้มีการยุบพรรคแล้วก็ส่งไปที่กกต.เพื่อให้กกต.วินิจฉัยนะครับจะยุบพรรคหรือไม่แต่กกต.เนี่ยส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยที่นายทะเบียนนะครับยังไม่ได้มีความเห็นว่าควรจะยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคก็เลยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเนี่ยไอ้ที่คุณส่งมาเนี่ยมันผิดขั้นตอนในส่วนของนายทะเบียนเองยังไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้เลยแล้วคุณเสนอมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละศาลรัฐธรรมนูญเขาก็เลยยกคำร้องตรงนี้จะเห็นนะครับว่ากรณีนี้มันแตกต่างกับเรื่องที่ก้าวไกลพยายามต่อสู้ในเรื่องมาตรา92กับมาตรา93เพราะว่าทางก้าวไกลเนี่ยก็พยายามจะอธิบายว่าเมื่อปี53นั้นเคยมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นคล้ายๆกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้แต่คุณนิพิษบอกว่ามันคนละเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าเมื่อปี53นั้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์อย่างที่ก้าวไกลพยายามสื่อสารว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยกคำร้องเพราะกกต.ไม่มีอำนาจคือสรุปง่ายๆคราวประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าควรจะยุบแค่ส่งไปเฉยๆมีข้อมูลอะไรส่งไปหมดเลยแต่ไม่ทำความเห็นว่าควรจะยุบมันก็เลยผิดขั้นตอนคือตอนนั้นก็ตลกเหมือนกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเปรียบเทียบง่ายๆค่ะพนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่มีคำฟ้องส่งสำนวนให้อัยการอัยการก็เอาตกลงจะให้ทำยังไงจะตัดสินว่ายังไงคือก็เลยประชาธิปัตย์ก็เลยโชคดีไปใช้คำนี้ก็ได้แต่ไม่เหมือนกับก้าวไกลที่พี่เป๊ปซี่บอกอะค่ะครั้งนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองเขาส่งไปกกต.แล้วก็เห็นว่าควรจะยุบกกต.ก็โอเคนายทะเบียนบอกควรยุบแล้วก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าควรยุบเพราะว่าประเด็นของพรบพรรคการเมืองเนี่ยแต่ละช่วงสมัยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับใช่เพราะปี40มันก็มีพรบพรรคการเมืองปี41นะครับแล้วก็ในพรบพรรคการเมืองปี41เนี่ยก็มีวันนี้มีสวสายส้มใช่ไหมออกมาว่าไงนะเดี๋ยวสักครู่นะคะสวนันทนานี่เขาประชุมสวกันอยู่นะคะนันทนานันทวโรภาสเจ้าเก่าตัวตึงคนเดิมนะคะออกมาพูดถึงวันนี้จะมีการเสนอข้อกฎหมายนะคะว่าเกี่ยวกับการยุบพรรคก้าวไกลโดยอ้างว่านานาชาติกังวลองค์กรอิสระที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทิศทางของประเทศถือว่าอย่างนั้นเลยนะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะข้อกังวลของคนไทยนะคะแต่เป็นนานาประเทศทั่วโลกที่ออกแถลงการเรื่ององค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจะสามารถมายุบพรรคการเมืองซึ่งมาจากประชาชนได้ตนเข้าใจว่าความกังวลของนานาประเทศที่อยู่ในกลไกประชาธิปไตยมองเป็นเรื่องใหญ่โดยในส่วนสวเองเดี๋ยวจะแสดงจุดยืนเรื่องนี้จะออกแถลงการตอนนี้ขอคิดก่อนกำลังร่างแถลงการร่วมอยู่นะคะก่อนจะนำเสนอในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่สวสายพันธุ์ใหม่เท่านั้นนะคะครับแต่จะเป็นภาพรวมของสวพี่โทรถามท่านแม่ทับเกรียงได้ไหมร่วมลงชื่อกับเขาด้วยหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่สวพันใหม่นะแต่จะเป็นภาพรวมของสวนี่ก็200คนเลยดีคะเชิญชวนสวทุกคนให้ตระหนักถึงกลไกประชาธิปไตยแล้วมาร่วมลงชื่อด้วยกันคือผมก็แปลกใจนะครับว่าคุณนันานเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมานะค่ะแล้วบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุบพรรคการเมืองนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยครับเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากสุดแล้วครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีพรป.พรรคการเมืองนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วพรป.พรรคการเมืองในปี41เนี่ยครับก็มีข้อความที่ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับในการยุบพรรคได้นะครับผมก็ไปค้นเนี่ยแล้วก็มันมีมาตรา66นะครับเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นหน่อยนะครับมาตรา66อันนี้ครับเป็นพรป.พรรคการเมืองเมื่อปี2141ตามรัฐธรรมนูญปี40นะครับแล้วให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในการยุบพรรคถ้ามีการกระทำผิดในลักษณะนี้ครับ1ล้มล้างการปกครอง2เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองซึ่งก็เหมือนกับพรป.พรรคการเมืองปี60นะครับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ครับเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีพรรคการเมืองที่กระทำการในลักษณะอย่างที่ก้าวไกลทำนะครับที่ไปเสนอแก้มาตรา112และทำให้ถูกร้องในเรื่องของล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองมาตรา66ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพรป.พรรคการเมืองปี41ครับค่ะแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือเป็นองค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญปี60ไอ้ตามรัฐธรรมนูญปี40ตอนนั้นนะครับก็มีทั้งกกต.มีทั้งปปช.มีศาลรัฐธรรมนูญที่ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายการเมืองนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าคุณนันทนาออกมาเนี่ย
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระแล้วก็ชอบใช้คำพูดที่ฟังแล้วให้มันดูโก้หรูเนาะว่าไม่ผูกพันไม่มีที่มาจากประชาชนแต่เป็นยุคพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพราะกรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยครับมันเป็นการกระทำความผิดในพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่เราก็เคยเอารายละเอียดให้ดูนะครับว่ามันมี10มาตรานะครับที่เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองเนี่ยจะถูกยุบพรรคได้ถ้ามีการกระทำในลักษณะที่พ.ร.ป.พรรคการเมืองนี่ระบุไว้นะครับเดี๋ยวถ้าฟิกมันมีสิ่งของตรงนี้ครับท่านผู้ชมดูตั้งแต่มาตรา20ถึงมาตรา92ครับมันจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปแล้วเป็นข้อห้ามที่พรรคการเมืองเนี่ยครับต้องไม่กระทำน้องพิมพ์ค่ะใช่มาตรา20ก็คือแสวงหากำไรไม่ได้มาตรา28ก็คือจะให้คนนอกมาครอบงำควบคุมชี้นำก็ไม่ได้ครับมาตรา30คือจะให้เงินทรัพย์สินตอบแทนถ้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ได้มาตรา36คือไปตั้งสาขาพรรคที่เมืองนอกหรือนอกราชอาณาจักรอันนี้ไม่ได้ส่วนมาตรา44คือรับบริจาคจากบุคคลภายนอกแล้วมาบ่อนทำลายความมั่นคงอันนี้ก็ไม่ได้มาตรา45คือสนับสนุนก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยไม่ได้มาตรา46คือไปเรียกผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้72คือไปรับบริจาคทรัพย์ที่ได้มาหรือมีแหล่งเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็คือยุบอนาคตใหม่นะใช่74ค่ะรับเงินทรัพย์สินจากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นมอนเตเนโกอ่ะครับแต่นี้ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะและนี่ค่ะมาตรา92สองวงเล็บก็คือล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองคืออันนี้ก็เป็นพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะครับของไทยที่เราใช้มาตลอดนะครับว่าก็เป็นที่รับรู้กันว่าจดคือทุกพรรคการเมืองต้องรับรู้อะครับว่าคุณต้องไม่ทำความผิดลักษณะนี้แต่ว่าก้าวไกลนี่ก็ดิ้นหนักนะครับแล้วช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราก็จะเห็นอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็มีทูตเยอรมันเนาะไม่รู้ใครเชิญใครไปนะครับก็ไปที่บ้านนั่นทูตนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของ EU มีตัวแทนจากรัฐบาลในสหภาพยุโรปนะครับรวมถึงในเอเชียก็มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นนะครับแล้วที่น่าแปลกก็คือท่านทูตเยอรมันนะครับก็คือวอล์ฟกังไลเชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อไม่ใช่สัมภาษณ์สื่อเขาก็เขียนข้อความใน Twitter แล้วก็บอกว่าการหารือกันกับคุณพิธาเนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตของประชาธิปไตยในประเทศไทย คืออ่านดูแล้วเราก็สะดุ้งเลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นวิกฤตอะไรเนี่ยมันเป็นการที่พรรคการเมืองกระทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองเมื่อทำผิดมันก็เข้าสู่กระบวนการในการที่จะต้องไปสู่ยุบพรรคมันมีภาพของทูตนะครับเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นหน่อยนะจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับว่าวันนั้นใช่ไหมคะของวันนั้นนี่นี่ครับก็จะมีถึง2 3 4 10ประเทศเนาะ2 4 6ก็จะมีเยอรมันมีเกาหลีมีใต้มีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีในกลุ่มของ EU นะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้คุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าท่านทูตเนี่ยก็ออกมาแล้วบอกว่าหารือกันในเรื่องวิกฤตประชาธิปไตยมันเป็นวิกฤตมั้ยอันนี้ก็เป็นคำที่ท่านทูตก็ออกมาพูดนะครับแล้วก็ตีปีไปเห็นว่าการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองอะไรประมาณนั้นเลยน้องพิมพ์นี่เอาต่างชาติมาล้อมไทยเหรอคะคุณพิธาก่อนยุบอนาคตใหม่ก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันและวันที่คดีที่คุณธนาธรแกโดนน่ะพี่ที่ไปที่สน.สน.อะไรปทุมวันปทุมวันไม่ใช่พี่สน.ที่กล้วยเขาชอบขายกล้วยทอดเยอะๆสน.เดียวกับที่คปท.โดนน่ะพี่นางเลิศนางเลิศสอนกล้วยเธอเดี๋ยวนี้เขาขายกล้วยทอดกันเต็มเลยนะไหนบอกขายไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้กลับมาขายริมถนนกลางถนนอีกแล้วไฟแดงถูกค่ะพี่จะเหยียบหลายครั้งแล้วค่ะวันนั้นที่คุณธนาธรไปมอบตัวเนี่ยก็เอาทูตอย่าใช้คำว่าเอาทูตนะทูตบอกเราขอมาสังเกตการไม่ใช่คุณกำลังเอาต่างชาติมาล้อมประเทศไทยมาล้อมกระบวนการที่ทำบ้านเรามันคือกฎหมายในประเทศไทยนะพ.ร.ป.พรรคการเมืองนี่ที่ก็ใช้แล้วถามว่าทำไมไม่มีพรรคการเมืองไหนที่แก้แบบที่ก้าวไกลกระทำนะครับและอย่างที่เมื่อกี้ผมให้ท่านผู้ชมดูพ.ร.ป.พรรคการเมืองปี41เนี่ยมาตรา66เนี่ยเขาก็บอกไว้แต่ตอนนั้นนี่ก้าวไกลยังไม่มาไงน้องพิมพ์ใช่ค่ะก้าวไกลเนี่ยเพิ่งมาเมื่อปี62เนาะแล้วก็มาปี66นะครับแล้วก็มีการเสนอแก้มาตรา112ในลักษณะของการซอกกร่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่การ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องยุบพรรคในวันพุธนี้แหละครับคือประเด็นอื่นๆเนี่ยใช่พิธาพูดถูกว่าในรอบ20ปียุบมา5พรรคแต่ส่วนใหญ่ที่ยุบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นโทษที่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก็คือ5ปีที่ให้แช่แข็งหรือฟรีซเอาไว้เนี่ย5ปีแต่กรณีตั้งแต่ไทยรักษาชาติเป็นต้นมาคุณไปดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่คุณต้องรู้นะคะรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่าสถาบันทรงอยู่เหนือการเมืองทรงเป็นกลางทางการเมืองจะดึงพระองค์ท่านลงมาเกี่ยวข้องมิได้ดังนั้นโทษในการตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคจึงสูงกว่าโทษทุจริตคอร์รัปชันคุณดึงเรื่องความมั่นคงคุณตั้งใจทำให้เกิดความแตกแยก คุณแยกสถาบันออกจากความมั่นคงค่อยๆซอกกร่อนบ่อนทำลายเหมือนที่ศาลบอกไทยรักษาชาติจึงถูกตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคไป10ปีส่วนพรรคก้าวไกลถ้าวันพุธนี้คุณถูกยุบพรรคกรรมการบริหารก็ถูกตัดสิทธิ์10ปีเช่นเดียวกันก็น่าจะตัวเลขเป็นบรรทัดฐานและเป็นมาตรฐานเนาะใช่ค่ะที่ทางศาลรัฐธรรมนูญก็วางไว้นะครับแต่ว่ามันยังมีประเด็นจริยธรรมตามมาแล้วครับอันนั้นก็ต้องไปติดตามกันต่อเอ้าคุยกันชีวิตนะจ๊ะคุยกันติดลมเวลาจะหมดเดี๋ยวขายของก่อนนะครับอันแรกเลยก็อันดูนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดในห้องน้ำนะครับคือสารพัดเนี่ยทั้งกระจกทั้งซิงค์ล้างอ่างล้างหน้านะครับที่เป็นคราบนะครับรวมถึงมาตรฐานในพวกก๊อกน้ำทั้งหลายเนี่ยครับฉีดแล้วนี่ 70-80% ครับถือว่าเงาวับเหมือนของใหม่นะครับถ้าไม่เคยลองนี่แนะนำเลยครับผมก็ใช้มาแล้วก็เลยต้องมาบอกต่อครับค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำจริงๆก็คือเพรียวลมค่ะเป็นน้ำมันสมุนไพรนะคุณผู้ชมลองฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะเย็นบริเวณที่ฉีดนะคะเย็นเบาๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่เหนียวเหนอะเลอะเปื้อนเสื้อผ้าเพราะมันซึมเข้าชั้นผิวเร็วๆนะคะเมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนเคล็ดขัดยอกตรงไหนฉีดค่ะแล้วก็คลึงเบาๆนะคะ1แถม1ในราคา550บาทค่ะแอดแนวหน้าช็อป0961800473นะคะและสินค้าอื่นๆจะเป็นข้าวจะเป็นลองหน้าหรือจะเป็นชาและเป็นเกลืออันนี้ข้าวสันป่าตองนะคะ5กิโลกรัม300บาทแชมพูและสบู่ลองหน้าค่ะขวดละ200บาทนะคะแล้วก็ Royal อัด3ค่ะอายามี่ยามี่ก็ได้ค่ะยามี่อันนั้น1กิโลกรัมนะเป็นเกลือป่น1กิโลกรัม200บาทและชา Royal อัด3ค่ะจะชาเขียวหรือชาดำ50กรัมเนี่ย640บาทส่วน100กรัม 1,230 บาททั้งหมดทั้งมวลแค่โทรเข้ามาค่ะ0961800473หรือแอดแนวหน้าช็อปค่ะครับก่อนจบนี่มันมีประเด็นเพิ่มเติมนะน้องพิมพ์เรื่องของคุณรัชดาใช่ไหมใช่ค่ะท่านเป็นอดีตโฆษกใช่เป็นอดีตประชาธิปัตย์ก็มาตั้งข้อสังเกตในกรณีของต่างชาติเหมือนกันนะใช่ค่ะคือมันหมิ่นเมย์ไหมพยายามจะแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่บนข้อกฎหมายข้อเท็จจริงใช่ครับและพฤติกรรมที่พรรคก้าวไกลขัดรัฐธรรมนูญและก้าวไกลก็ต่อสู้ตามวิถีของตนเองแล้วไม่ได้มีกลไกใดๆไปขัดขวางเลยคุณรัชดาชี้เลยว่าการแสดงออกของทูต18เห็นใจรวมถึงประกาศว่าไม่เห็นด้วยนะถ้าจะยุบพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องที่ผิดมารยาทอย่างมากขอให้คณะทูตเหล่านั้นตระหนักนะคะว่าทำไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการสัมพันธ์ทางประเทศแต่อย่างใดขณะที่ไทยก็ไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางหนึ่งทางใดที่จะไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศใดเลยครับแต่ละประเทศควรจะต้องถือให้ตรงกันยึดถือให้ตรงกันและคุณรัชดาก็ตั้งคำถามไปยังการทำงานของกระทรวงต่างประเทศว่าทำอะไรอยู่ทำไมไม่ปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเราเลยทำไมปล่อยให้ทูตต่างๆรับข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวเรียกร้องค่ะคุณรัชดาเรียกร้องไปยังกระทรวงการต่างประเทศช่วยแสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทยกฎหมายไทยหน่อยเถอะจะได้ละเว้นซึ่งการแทรกแซงประเทศของเราหรือยอมเป็นเหยื่อทางหรือยอมเป็นเหยื่อพรรคการเมืองซึ่งท้ายที่สุดมันจะกระทบกับความรู้สึกของคนไทยนะคะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทางก้าวไกลนี่ต้องบอกว่าดิ้นหนักมากนะครับเพราะวันมะรืนนี้แล้วใช่ค่ะก็จะมีคำวินิจฉัยตอนบ่าย3นะครับค่ะแล้วก็ประเด็นที่โดนร้องก็คือมาตรา92นะครับในเรื่องของการล้มล้างแล้วก็การเป็นปฏิปักษ์เพราะนั้นการออกมาแถลงข่าวย้ำๆซ้ำๆโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกกต.ไม่มีอำนาจยื่นศาลดูนะครับอย่างที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็เอา
เอารายละเอียดในส่วนของระเบียบของกกต.มาให้ดูนะครับเห็นได้ถึงมุมมองที่ก้าวไกลเนี่ยเหมือนกับอ่านกฎหมายแล้วไม่ขาดเนาะแล้วไปคิดว่านายทะเบียนนั้นก็คือกกต.ซึ่งมันเป็นคนละส่วนกันเลยเป็น2องค์กรนะครับประเด็นนี้ก็เป็นข้อ1ในข้อต่อสู้หลักในส่วนของพรรคก้าวไกลนอกจากประเด็นในเรื่องของที่ว่าการกระทำเป็นปฏิปักษ์หรือไม่เป็นปฏิปักษ์นะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องปฏิปักษ์เนี่ยล่าสุดคุณพิธานี่ก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมานี่ก็คงได้ขยายความนะครับเพราะว่าตอนที่สามนูนถามคุณพิธาไปเนี่ยเลือกที่จะไม่ตอบนะใช่แต่ในเอกสารที่ทำชี้แจงกลับไปที่สารรัฐธรรมนูญปิดคดีเนี่ยครับมีการชี้แจงในประเด็นเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ว่าทำไมถึงแก้112คือฟังแล้วเห็นเลยว่าโอ้โหมันโคตรย้อนแย้งเลยในสิ่งที่ก้าวไกลพยายามอธิบายคือเขาตอบแค่ว่ามั่นใจว่าพรรคก้าวไกลไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์แต่ขอไม่ตอบนี่คือไม่แต่ในเอกสารปิดคดีเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมแล้วบอกว่าที่ต้องแก้ใน112เพราะอะไรนี่คือความไม่จริงใจนี่คือความโกหกของพรรคก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับทำเป็นบอกคนอื่นว่าเท่ๆเราไม่ตอบโต้เราไม่ขอตอบเรื่องนี้แต่แก้ตัวยิบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะประเด็น112เนี่ยเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่การยุบพรรคจากพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองครับวันนี้มันเวลาหมดนะมันคุยแล้วติดลมนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องขอเวลาเพิ่มเป็นอีกชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยจะได้คุยกันเพลินๆนี่ยังมีเรื่องไทยมาเลเซียนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงแต่ว่าเวลาไม่ได้แล้วครับก็เตรียมที่จะมาคุยครับพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องชายแดนใต้ด้วยนะจะได้เกิดความสงบแล้วก็เศรษฐกิจจะได้แบบโตแล้วพี่น้องก็จะได้อยู่ได้กันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเดี๋ยวแนวหน้าข่าวค่ำรอทุกท่านอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เป๊ปซี่ดีไหมล่ะมาพบกับทุกท่านใหม่นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ